สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรดาวพฤหัสย้ายราศีนะคะเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาจะไปลอยนะคะอยู่ในคําว่ากระดุมพระนะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเลยนะคะการหาเงินเลยนะคะว่ามันจะเป็นรูปแบบของดาวเสาร์ค่ะในช่วงของ2ปีครึ่งนี้นะคะดาวเสาร์เนี่ยปัญญาโหราศาสตร์โทษทุกข์ให้ทายเสาร์แสดงว่าเรื่องของการเงินของเรานะคะมันจะต้องแบบลงแรงมันจะต้องเหนื่อยก่อนนะมันจะต้องอึดอัดอดทนเครียดนะคะหนักนะคะแต่ว่า at the end นะคะก็มองว่ามีโอกาสนะในเรื่องของเงินที่เป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านครอบครัวเงินที่ดินนะคะเงินที่รอคอยมานานไม่ได้สักทีนะคะก็มีเกณฑ์จะมีโอกาสได้นะคะในช่วง2ปีครึ่งนี้นะคะอันนี้คือกรณีได้นะคะแต่ถ้าเกิดกรณีเสียนะคะก็แสดงว่ามันก็อาจจะมีแบบกลุ่มคนบางพวกนะคะที่อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดทุกข์ใจนะในเรื่องของการหาเงินนะคะในช่วง2ปีครึ่งนี้มันเหนื่อยมันหนักมันยากนะคะกว่าปกตินะหรือว่าอาจจะต้องใช้จ่ายเงินไปนะกับเรื่องของคุณแม่นะคะหรือเรื่องของความเรียกความเครียดความทุกข์นะอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะหรือเรื่องของการหาเงินมันไม่คล่องตัวเหมือนเดิมทีเนี้ยเดี๋ยวจะมาบอกทิปเทคนิคให้นะคะว่านะคะเราควรจะหาเงินในรูปแบบไหนดีนะคะถ้าเกิดว่าเรามีดาวต่างๆเหล่านี้นะคะสัมพันธ์ในพื้นดวงนะเราควรจะเริ่มนะคะหาเงินนะในช่องทางใหม่ๆใน2ปีครึ่งนะคะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังทำงานในรูปแบบเดิมหาเงินแบบแค่ทางเดียวนะคะมันก็จะทำให้การหาเงินของเราเนี่ยมันมีความเป็นดาวเสาร์เข้าไปด้วยมันทำไมมันเครียดกว่าเดิมทำไมมันเหนื่อยกว่าเดิมทำไมมันยากกว่าเดิมทำไมมันลำบากทำไมมันกดดันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นดาวเสาร์คือเหนื่อยทุกข์เข้ามาผสมกับตัวของคุณด้วยนะกับเรื่องของการเงินของคุณไปอีก2ปีครึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าในพื้นดวงของคุณนะคะในราศีกุมคือช่องการเงินเนี่ยไม่มีดาวลอยอยู่นะแสดงว่าดาวเสาร์ไม่ได้ไปกระทบกับดวงดาวอะไรนะก็อยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มนี้นะ2ปีครึ่งนี้ลองดูซิว่าแนวทางในการหาเงินของคุณนะควรจะมีดาวเสาร์เข้าไปเกี่ยวหน่อยนะคะแสดงว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เสาร์คืออินหินดินปูนความเหนื่อยหนักเหล็กความร้อนงานที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์งานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมงานที่เกี่ยวข้องกับพวกอุตสาหกรรมหนักโรงงานน้ำมันปูนหินแร่ธาตุยางพาราหรือพวกที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของเก่ากลุ่มนี้นะคะหรือเงินมรดกอาจจะมีเกณฑ์ได้นะเป็นที่ดินของบรรพบุรุษเลยขายไม่ออกสักทีอาจจะมีเกณฑ์มาขายได้ในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะลองดูซิว่าเราสามารถทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เมื่อกี้บอกได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวดวงอื่นๆลอยสัมพันธ์ด้วยนะคะก็แสดงว่าเราก็จะเขาเรียกว่าอาจจะมีออปชันเพิ่มเติมนะจากดาวดวงที่ปกติลอยอยู่ที่ราศีกุมในช่องการเงินก็จะมีดาวเสาร์เข้ามาทำปฏิกิริยานั่นเองนะเป็นช่องทางในการหาเงินในรูปแบบใหม่เพิ่มเติมอย่างสมมุติว่าคุณมีดาวอาทิตย์ลอยอยู่ในราศีกุมในช่องการเงินน่ะแสดงว่าเงินส่วนมากที่คุณได้มาอาจจะมาจากหน้าที่อาจจะมาจากสามีอาจจะมาจากเรื่องของงานประจำอาจจะมาจากเรื่องของเงินแบบข้าราชการนะเงินจากยศจากเกียรติจากตำแหน่งเงินประจำตำแหน่งอ่ะหรือเงินที่เกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์ธาตุไฟนะต่างๆพวกนี้นะคะความร้อนนะคะบางคนอาจจะแบบทำในเชิงของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ก็ได้ทีเนี้ยพอมีดาวเสาร์เข้ามาใช่ไหมคะแสดงว่าเรื่องของธาตุไฟเนี่ยมันส่งผลรุนแรงนะเสาร์ก็เป็นธาตุไฟนะแต่เป็นไฟใต้ดินอาทิตย์ก็เป็นธาตุไฟนะไฟบนดินแสดงว่าเรื่องของความร้อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความร้อนอิฐหินดินปูนร้อนเหล็กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าโรงงานที่ทำเกี่ยวข้องกับพวกของความร้อนอะไรกลุ่มเนี้ยนะคะงานโรงงานอ่ะนะคะก็ดูว่าค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันนะคะหรือนะถ้าเกิดว่าคุณทำงานแบบกินเงินเดือนแบบเป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารอยู่แล้วลองดูธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือเกษตรกรรมทำเพิ่มนะคะในกลุ่มนี้นะก็มองว่าจะได้ช่วยนะในเรื่องของการหาเงินได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณมีดาวจันทร์นะคะลอยอยู่ที่ราศีกุมนะแสดงว่าเงินของคุณส่วนมากได้มาจาก
ลักษณะของดาวจันทร์อาจจะครอบครัวเป็นคนให้เรานะคะหรือว่าสามีเป็นคนให้เราอยู่บ้านเป็นแม่บ้านดูแลบ้านหรือเราอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลการบริการนะคะเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มนี้ในดวงกําเนิดพอมีดาวเสาร์มากระทบใช่ไหมคะก็งานบริการคุณยังสามารถทําได้อยู่นะการบริการการดูแลอาจจะเพิ่มในลักษณะของดาวเสาร์เข้าไปนะเช่นจากที่เคยแบบเป็นเลขาบริษัทปกติอาจจะเป็นเลขาของกลุ่มโรงงานนะคะหรือทำงานของ customer service หรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของกิจการก็เน้นในเชิงแบบ service ที่มีเพิ่มเติมขึ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะกลุ่มเกษตรกรรมอย่างนี้ก็ได้ดูแลคนแก่นะคะหรือทำเกี่ยวข้องกับถ้าเป็น product ก็คืออาหารนะอาหารที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์อาหารคนแก่คนเจ็บนะหรือว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สามารถทำกลุ่มนี้เพิ่มเติมได้นะคะสมมติคุณทำอาหารอยู่แล้วก็ทำลองทำอาหารที่เป็นใช้จากพืชของพืชทางการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิ่มเติมหรือว่าเน้นไปในเชิงแบบรักษาสุขภาพของคนแก่อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดคุณบริการทำแบบว่า nursing home นะหรือดูแลเด็กก็ลองเปิดในเซกเตอร์ที่ดูแลผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าเสาร์แปลว่าคนทุกข์คนแก่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวอังคารนะคะลอยอยู่ที่ราศีกุมแสดงว่าเรื่องของการหาเงินของคุณนะในพื้นดวงมันมาจากอังคารคือทักษะความชำนาญของเรานะคะอังคารคือดาวธาตุลมมันทำเป็นจ็อบๆเป็นฟรีแลนซ์เคลื่อนไหวไปมานะคะทีนี้กลุ่มอุตสาหกรรมก็อาจจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์การเคลื่อนที่ไปๆมาๆอย่างเงี้ยนะคะหรือที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทีนี้พอมีดาวเสาร์เข้ามาสัมพันธ์นะอุตสาหกรรมของคุณก็ทำในลักษณะรูปแบบเดิมได้แต่อาจจะใหญ่ขึ้นเช่นคุณจะอาจจะแบบอิมพอร์ตเป็นเรื่องของเครื่องจักรเข้ามาเลยเพราะเสาคือเหล็กใช่ไหมเป็นเหล็กชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยสมมติว่าคุณทำเรื่องของimport export อยู่แล้วแต่จะเป็นเครื่องมือแบบระดับเล็กขนาดเล็กอะค่ะคุณก็จะทำแบบขยายให้มันเป็นแบบเครื่องจักรขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณขายรถอย่างเงี้ยค่ะจากรถมอเตอร์ไซค์คุณอาจจะเพิ่มขนาดขึ้นมาเป็นแบบรถบรรทุกอย่างเงี้ยคือดาวเสาเนี่ยท่านเป็นดาวบาปะเคราะห์เหมือนกันนะคะแล้วเน้นในเชิงของแบบความใหญ่อะเหล็กนะคะแล้วก็มองเป็นในเชิงแบบความร้อนมันจะต้องมีเรื่องของแบบดูเหมือนมันหนักมันมีของแหลมคมคือพวกอุตสาหกรรมหนักน่ะทั้งหลายแหล่นั่นแหละนะเครื่องจักรทั้งหลายแหล่พวกนี้นะคะก็มองว่าดีนะคะถ้าเกิดคุณทำในลักษณะนำเข้าส่งออกก็เพิ่มนะในเชิงของกลุ่มเครื่องจักรต่างๆเหล่านี้เข้าไปหรือถ้าเกิดคุณขายเครื่องมือนะคะเครื่องมือต่างๆก็จะเพิ่มในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนักหรือในเกษตรกรรมก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพุธนะคะลอยอยู่ในช่องราศีกุมเงินของคุณเนี่ยได้มาจากปากคุณค่ะได้มาจากปากการค้าการเจรจาการสื่อสารคุณอาจจะเป็นนักขายนะคะคุณอาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะในพื้นดวงทีนี้พอดาวเสาร์เข้ามาเนี่ยนะคะในเมื่อคุณเขาเรียกว่าใช้วาจาในการสื่อสารการขายอยู่แล้วนะคะสมมติคุณขายอยู่ในบริษัทหนึ่งนะคุณอาจจะลองมาดูซิว่าฉันทำฟรีแลนซ์ในเชิงของขายที่ดินเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะหรือว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเน้นอาจจะมีการร่วมทุนก็ได้นะกับผู้ใหญ่ที่คุณนับถืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะญาติพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะเพราะว่าเขาอาจจะมีเขาเรียกว่ามีศักยภาพนะคะที่จะคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะคะแล้วเราก็ใช้การขายคือวาจาของเราอ่ะนะที่เรามีหัวในด้านนี้อยู่แล้วนะคะเป็นการเหมือนร่วมทุนกันนะคะแล้วก็ลองทำเซกเตอร์ที่ได้บอกก็คือเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์ถ้าคุณขายก็อาจจะลองดูอ่ะอิฐหินดินปูนเนี่ยนะที่ดินเกษตรกรรมนะคะลองดูถ้าเกิดว่าคุณมีดาวพฤหัสลอยอยู่ในช่องการเงินนะเงินของคุณเนี่ยนะคะมักมาจากเรื่องปัญญานะคะปัญญาการเรียนการศึกษานะคะความรู้ยิ่งรู้มากนะคะยิ่งได้เงินมากเพราะว่าความรู้นะคะก็คือจะทำให้คุณแบบเขาเรียกว่า defense นะคะกับคนอื่นคือทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นในเรื่องของความรู้ความสามารถของคุณทีนี้คุณก็จะต้องเอาความรู้ของคุณเนี่ยนะคะเข
้ามาสัมพันธ์กันกับดาวเสาร์นะสมมุติว่าคุณทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะก็ลองมาดูซิว่ากลุ่มที่คุณสามารถเข้าไปแท็บได้อะนะคะก็อาจจะเป็นความรู้ในเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องของกับเกษตรกรรมอะไรบางอย่างหรือว่าทํายังไงให้แบบว่าสมุดยาเกษตรกรรมผักผลไม้ของเราพืชพันธุ์ของเราทํามาไปในเชิงแบบยาสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบนําเข้าส่งออกอย่างนี้ก็ได้นะคะใช้ความรู้ของเราเพื่อต่อยอดนะในสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์เกษตรกรรมอสังหาริมทรัพย์นั่นเองถ้าเกิดว่าคุณมีดาวศุกร์นะคะลอยอยู่ในช่องราศีกุมดาวศุกร์คุณเด่นมากๆเรื่องของการเงินนะคะก็มักจะมาจากเรื่องของความสวยงามนะหรือเรื่องของธุรกิจการเงินเองก็ได้นะบางคนอาจจะทำงานธนาคารบางคนจะทำงานโรงแรมบางคนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจทำเรื่องของความสวยความงามในกลุ่มนี้นะเสื้อผ้าหน้าผมหรืออาหารที่มันแบบดูฟุ้งเฟ้อฟุ้งฟิ้งอ่ะดาวศุกร์คือเรื่องของกิเลสอะไรที่มันเกินปกติอ่ะคือดาวศุกร์สุขหมดเลยนะเรื่องของการเงินเรื่องของใช้สวยงามอันนี้พื้นดวงนะคะถ้าเกิดมีดาวเสาร์เข้ามานะคะคุณก็อาจจะขายในลักษณะแบบเดิมแต่เพิ่มความเป็นดาวเสาร์เช่นสมมติคุณขายจิวเวลรี่อย่างเงี้ยค่ะของสวยของงามคุณก็อาจจะเน้นในเชิงแบบที่มันดิบเป็นหินอย่างเงี้ยอะไรอะพวกกำไรหินใช่ไหมคะที่เขามีในช่วงเวลานี้ทำในเชิงนี้เข้าไปด้วยมันจะได้มีความผสมของดาวเสาร์เข้าไปไม่ทำให้เรื่องของการเงินเราอ่ะมันมีเรื่องของความทุกข์เพราะว่าดาวเสาร์บวกดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินแต่ถ้าเกิดว่าเราเอากิจการของเราอ่ะที่เกี่ยวกับข้องกับจิวเวลรี่ไปทำในลักษณะของดาวเสาร์อิฐหินดินปูนใช่ไหมหินน่ะหินที่มีค่าอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องของเงินเนี่ยมันไปแปลสภาพไปเป็นเหมือนคุณมีเกลือคุณเอาเกลือไปทำอาหารได้อาหารที่รสชาติดีขึ้นดีกว่าที่แบบว่าคุณจะต้องเอาเกลือมากินเองโดยที่แบบไม่ได้แปรรูปอะนะคะก็เลยเอาค่าเนี้ยมาแปรรูปหรือว่าถ้าเกิดคุณทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินคุณลองดูซิว่าคุณจะลองแบบว่าขายเงินโบราณอะนะคะคุณอาจจะสะสมพวกนี้แล้วก็ขายอันนี้เป็นได้เงินก็ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณทำในเรื่องของเครื่องหอมอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเป็นเครื่องหอมในเชิงแบบสมุนไพรหรือถ้าเกิดคุณทำเสื้อผ้าสวยๆอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะทำเป็นแบบเสื้อผ้าที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมากขึ้นแต่สวยเหมือนเดิมแต่แพงเหมือนเดิมเงี้ยแต่มันเป็นวัตถุดิบจากโอ้ผ้าฝ้ายอันนี้หายากมากเลยจากประเทศนั้นประเทศนี้ก็ว่าไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวเสาร์ลอยอยู่ที่ช่องการเงินอยู่แล้วนะแสดงว่าพื้นดวงอ่ะเรื่องเงินของคุณน่ะนะคะกว่าจะได้มาเนี่ยนะมันก็จะเหนื่อยนะคะแต่ว่าพอมาแล้วมันก็จะมาแบบเป็นก้อนมันอาจจะเป็นเงินมรดกเงินที่ดินนะคือเงินก้อนเล็กไม่เอาอ่ะคุณเน้นเงินก้อนใหญ่ในพื้นดวงกำเนิดนะคะแต่กว่าจะได้คือนานนะเพราะว่ามันต้องดาวเสาร์คือความยาวนานเหมือนแบบปลูกต้นไม้อ่ะกว่าจะโตกว่าจะให้ผลผลิตอ่ะมันใช้เวลาเป็นปีนะคะบางต้นหลายปีอ่ะอย่างเงี้ยคือมันเป็นการรอคอยที่ยาวนานพอดาวเสาร์เข้ามาสู่จุดเดิมนะก็มองว่าเรื่องของการเงินในช่วง2ปีครึ่งเนี้ยนะคะมันจะอ่อนแรงลงนะจากที่เราเคยได้มากก็อาจจะได้น้อยนะคะลงนะคะแต่ว่าอาจจะทำให้เราเครียดน้อยลงก็ได้นะคะเรื่องของการเงินเลยมองว่าไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะสำหรับคนกลุ่มนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังทำรูปแบบการหาเงินในเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือเกษตรกรรมนะก็มองว่ากลุ่มนี้ยังไปได้ดีอยู่นะแต่ไม่เด่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีราหูนะคะลอยอยู่ในช่องการเงินนี้แสดงว่าเป็นราหูคนทรัพย์ในพื้นดวงเป็นคนใช้เงินเก่งมากนะใช้เงินเก่งมากแต่หาเงินเก่งหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้เงินเก่งมากนะคะแล้วเนี่ยดาวเสาร์มาทำปฏิกิริยานะก็มีโอกาสแบบว่าเสียเงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดจะได้ก้อนใหญ่ได้มาจากอะไรล่ะนะคะเราลองดูซิว่าเราเอาดาวเสาร์เนี่ยมาสัมพันธ์กันกับราหูนะคะราหูคือเรื่องของต่างชาติต่างภาษานะคะราหูคือเรื่องของสีเทาๆใช่ไหมคะทีนี้ถ้าพูดถึงอะราหูคือสีเทาๆคือสิ่งเสพติดสารเสพติดก็ได้ชากาแฟนี่ก็ถือว่าเป็นสารเสพติดเหมือนกันถูกไหมคะก็เนี่ยค่ะชากาแฟที่คุณจะทำนะก็เอามีลักษณะของดาวเสาร์เข้ามาผสมด้วยนะคะก็อาจจะเป็นแบบว่าฟาร์มที่แบบโอ้โหแบบพิเศษเลยนะคะหรือว่าเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์พืชจากประ
เทศไหนๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องเป็นในเชิงแบบว่าเสาราหูเนี่ยคือเป็นแบบคู่มิตรใหญ่อ่ะคือคุณคิดเล็กไม่ได้คือมันจะต้องมาแบบคิดใหญ่ต้องเป็นระดับประเทศเป็นระดับแบบที่มีชื่อเสียงถ้าคุณจะทําในเชิงนั้นนะคะกาแฟนี้มาจากโหประเทศนี้ประเทศนั้นหายากมากทํามาจากสมุนไพรนี้ผสมกับอันนั้นอันนี้หรือชาเป็นชาดอกไม้ชาพืชอะไรที่แบบว่ามันหาได้ยากมากเลยอ่ะอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาทําผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมานะคะหรือนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําอสังหาหรือมาทรัพย์คู่กันอย่างเงี้ยคุณก็จะทําในเชิงของคือราหูอยู่ในพื้นการเงินใช่มั้ยราหูต่างชาติเวลาเราจะทำอสังหาเราก็จะเน้นไปในเชิงของคนต่างชาตินะหรือเวลาเราทำเกษตรกรรมอย่างเงี้ยก็ปลูกพืชผักสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะแล้วก็จะต้องเป็นแบบกลุ่มที่เป็นไฮเอนด์น่ะเพราะว่าราหูเสาร์เป็นดาวคู่มิตรใหญ่ทำเล็กๆกระจอกไม่ได้ต้องทำแบบระดับแบบคนรู้จักนะหรือผลิตภัณฑ์เรามาจากประเทศที่รู้จักเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักเป็นสิ่งที่แบบว่าพรีเมียมนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวเกตนะคะลอยอยู่ที่ราศีกุมดาวเกตคุณมีกำลังมากมากนะดาวเกตเป็นมหาอุดนะคะลอยอยู่ในช่องการเงินเรื่องเงินอ่ะไม่ลำบากเลยในชีวิตนี้นะคะมันจะมีแบบสมมติว่าช่วงไหนดวงไม่ดีอ่ะดวงตกมันก็จะเหมือนแบบมีตัวช่วยอะไรเข้ามานะคะดาวเกตช่วยทุกเรื่องนะคะช่วยเรื่องของการเงินของคุณโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณมีนวัตกรรม innovation idea creativity นี่ยิ่งดีนะหาเงินในกลุ่มลักษณะเนี้ย creative ต่างๆพวกนี้ดีมากๆนะพอดาวเสาร์มาสัมพันธ์นะก็ลองดูในเชิงในเรื่องของอาจจะเป็น innovation ที่เอาไปช่วยในเรื่องของโรงงานinnovation ที่ไปช่วยในเรื่องของกลุ่มเกษตรกรรมหรือ innovation ที่ไปช่วยในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะลองเน้นนะในกลุ่มของเชิงกลุ่มดาวเสาร์นะคะก็จะมองว่าเป็นอีกช่องทางนึงนะหรือคุณจะ create อะไรก็ตามอ่ะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลุ่มนี้นะคะกลุ่มดาวเสาร์นะก็มองว่าดีนะในช่วง2ปีครึ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าพื้นดวงคุณมีดาวมฤตยูลอยอยู่ในช่องการเงินนะแสดงว่าการเงินของคุณนะไปสัมพันธ์กับความเจ็บความป่วยความตายมฤตยูคือความตายค่ะนะความเจ็บความป่วยความตายนะบางคนเป็นแพทย์บางคนขายยาบางคนขายเครื่องมือทางการแพทย์นะคะหรือเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัจจัย4นะคะอาหารยาเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแต่เป็นในลักษณะแบบดิบๆนะคือไม่ได้แบบว่าโอ้โหที่อยู่อาศัยต้องเป็นแบบว่าเครือข่าย100ล้านไม่ใช่ในพื้นดวงคุณสามารถทำกลุ่มนี้ได้นะคะแล้วนะคะพอดาวเสาร์มากระทบจริงๆดาวเสาร์กับมฤตยูมีความคล้ายคลึงกันนะนะคะในเรื่องของความแก่ความทุกข์ความตายความเครียดในกลุ่มนี้หมดเลยนะถ้าเกิดคุณจะขายยานะคะก็อาจจะเน้นในเชิงของผู้ใหญ่คนแก่มากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะทำที่อยู่อาศัยคุณก็อาจจะเป็นในเชิงของดาวเสาร์อ่ะคือที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนที่เป็นโรงงานกลุ่มเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะขายในกลุ่มของอาหารเพราะว่าปัจจัย4ใช่ไหมอาหารยาที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มนะคะถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นในเชิงแบบอาหารที่ทำจากธรรมชาตินะคะถ้าเกิดว่าคุณจะทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรอ่ะเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบในเชิงดิบมากๆดิบหมายถึงอาจจะเป็นผ้าที่ยังไม่ได้ผ่านการแบบเอาไปตัดอ่ะยังไม่สำเร็จรูปอ่ะเป็นตัวผ้าเลยที่ทำมาจากพืชธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยหรืออาหารที่คุณทำก็อาจจะแบบเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าต้นน้ำป่ะต้นน้ำอย่างเงี้ยอย่างเช่นน้ำตาลเงี้ยน้ำก็เป็นน้ำตาลแดงที่ยังไม่ขัดสีเป็นอะไรที่แบบ back to basic มากๆอ่ะถึงจะดีนะคะอันนี้ลองไปทำดูก็จะเป็นแบบเหมือนอีกช่องทางนึงของคุณนะคะในการที่จะต่อยอดในเรื่องของการเงินนะคะมันมีโอกาสมากๆนะคะถ้าดาวเสาร์อยู่ในการเงินเราต้องหาเงินจากสิ่งนั้นจากจุดเดิมที่เราเคยทำนะสมมติเรามีดาวอื่นลอยอยู่ใช่ไหมคะเราทำแบบเดิมแหละแต่เพิ่มเซกเตอร์ของกลุ่มดาวเสาร์นะคะอสังหาริมทรัพย์เกษตรกรรมโรงงานอิฐหินดินปูนความเหนื่อยความหนักความทุกข์ของเก่ากลุ่มนี้นะคะเข้าไปด้วยไม่ฉะนั้นแล้วจะทำให้การหาเงินของเรามันจะมีความรู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยมันหนักมันมีอุปสรรคก็ประมาณนี้นะคะ
ก็รับฟังคำทำนายกันไปแล้วนะคะสำหรับทุกๆราศีนะคะว่าดาวมฤตยูเนี่ยมาส่งผลอะไรกันกับคุณแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าในปี2566เนี่ยนอกจากดาวมฤตยูแล้วนะก็ยังมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูซึ่งเป็นดาวรายปีทั้ง4ดวงอ่ะโคจรย้ายทั้ง4ดวงนะซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยนะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะในแต่ละปีนะคือมันหาได้ยากมากๆเลยนะคะก็เลยจะทำให้จริงๆแล้วในปี66เนี่ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของทั้งโลกและรวมถึงดวงเฉพาะรายบุคคลด้วยนะดังนั้นเราจะไม่สามารถดูได้เลยค่ะว่าดาวมฤตยูเนี่ยโคจรแล้วเราจะเกิดอะไรกันกับตัวเราเพราะว่าดาวดวงอื่นๆเนี่ยก็จะส่งผลสัมพันธ์กับเรื่องราวในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแนะนำค่ะสำหรับคนที่สนใจนะที่อยากจะทราบนะคะว่าดาวรายปีไม่ว่าจะเป็นมฤตยูดาวเสาร์ดาวราหูดาวพฤหัสเนี่ยที่โคจรย้ายในปี66เนี่ยจริงจริงแล้วจะส่งผลนะกับตัวคุณอย่างไรอันนี้ต้องได้มาจากการผูกดวงถึงจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะท่านน่ะโคจรให้คุณหรือให้โทษแล้วส่งผลด้านในเป็นพิเศษกับคุณหรือไม่นะคะถ้าสนใจนะคะทักไลน์มาเลยนะคะค่าครูนะคะ599บาทคุณจะได้เป็นคลิปคำทำนายนะคะ30นาทีส่งกลับไปนะพร้อมนะคะวิธีการเรียกว่าทำบุญนะคะให้เหมาะกันกับดวงนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะกับเรื่องของการยกย้ายของดวงดาวต่างๆค่ะขออนุญาตนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะเนื่องจากว่าดาวมฤตยูเนี่ยจะโคจรย้ายมาอยู่ในช่องการเงินของดวงเมืองและดวงโลกดาวเสาร์นะคะโคจรโยกหลังนะในช่องลาภะและดาวราหูและดาวพฤหัสนะคะก็จะโคจรสัมพันธ์ในอยู่ในราศีเมษนะก็คือในตัวตนของดวงเมืองและดวงโลกค่ะชิต้านะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ฟังนะลูกเพจนะมาร่วมทำบุญกันกับชีต้าค่ะนะคะในการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยูนะถวายลงศพถวายผ้าดิบห่อศพนะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์นะคะก็คือเรื่องของการซื้อปูนซีเมนต์นะในการสร้างพระนะสร้างพระก็คือดาวพฤหัสนั่นเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะมาร่วมกันนะคะทำบุญนะคะกับชีต้านะคะสนใจนะคะทักไลน์ได้เลยนะคะเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะขออนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะ